สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลไทยครับในการแข่งขันซีวีลีกนะครับสัปดาห์ที่1เนี่ยแข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะครับต้องบอกเลยครับว่าเกมแรกเนี่ยเราโชว์ฟอร์มแบบเหนือชั้นสุดๆเลยนะครับเอาชนะนะครับทางด้านของอินโดนีเซียมา3-0เซตแล้วครับ25-21 25-23แล้วก็25-20นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีทีมเข้าร่วมก็คือฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับซึ่งไทยในนัดที่2เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโหดเหลือๆเลยครับโหดเหลือๆเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับในตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฤษดานินสวัยนะครับโอ้โหหรือว่าจะเป็นทางด้านของนภาเดชนะครับโอ้ทุกคนนะครับเอางี้ดีกว่าผมว่าเข้าฝักเข้าฟอร์มถึงแม้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะสูสีโดนนำไปนะครับในบางช่วงบางตอนแต่ว่ามันบีบหัวใจครับมันเสียวครับแต่หนุ่มๆนะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับตบเอาชนะครับโอ้โหแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องไปเอื่อยให้มันถึง5เซตหรืออะไรนะครับเรียกได้ว่าเอาชนะแบบม้วนเดียวจบไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมีการเสียเวลานะครับยอมรับนะว่าหนุ่มไทยเนี่ยผลงานสุดยอดเลยนะครับก็เอาชนะไปนะครับ27-25 29-27 25-15นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานโดดเด่นชัดเจนนะครับมาแห่แบบนี้ต้องบอกว่าเชียร์สนุกเลยนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆกระหน่ำเข้ามาเลยนะครับบอกว่าสนุกมากหัวใจจะวายนะครับเวียดนามผูกปีแพ้ไทยหมดทั้งชุดหญิงแล้วก็ชุดชายนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าปิดเกมรุกเขาได้ก็บั่นทอนจิตใจเขาได้เซต3นี่ขาดเลยนะครับโอ้โหถ้าใครได้ดูเซต3เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขายิ่งเล่นแล้วยิ่งแบบไม่มีสมาธิอะครับคือใจมันล่องมันลอยมันไม่อยู่กับตัวแล้วเอาพูดตรงๆนะครับเพราะมันเหมือนแบบมันขาดความมั่นใจอะเอาว่าก็ว่าอย่างนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบล็อกดีมากเวียดตีทางไหนก็เจอแต่บล็อกและที่สำคัญเราเสิร์ฟก็ดีด้วยนะเออแล้วผมชอบจังหวะตบของเรานะเออคือแบบเราตบมือเราขึ้นช้าไงแล้วเราแบบเฮ้ยเขาดักทางยากนะฮะแล้วก็ต้องบอกนะครับโดนปาด2เซตไปแบบนี้เซต1กับเซต2เนี่ยเป็นใครใครก็ท้อสูสีสูสีอยู่โดนเราปาดหมดเลยนะครับเซต3เนี่ยเวียดนามหมดแรงฮึดเลยนะครับตบกันฉ่ำเลยครับเล่นกันดีบล็อกกันเน้นๆนะครับเวียดนามทั้งหญิงทั้งชายเวลานี้ได้แต้มทำไมต้องดีใจวิ่งเป็นวงกลมนะครับอันนี้ก็ตั้งคำถามมานะอีกท่านนึงก็บอกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะโค้ชจริงๆเลยสุดยอดเก่งมากนะครับอีกท่านก็บอกว่าเซต1ถึง2เนี่ยตามตลอดมาปาดปลายเซตส่วนเซต3บล็อกกันฉ่ำคือเอาจริงเซต3ผมว่าเขาสติแตกแล้วนะครับคือมันกดดันต้องชนะต้องโอ้โหทำดีให้ตายก็แพ้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้ท้อแท้ไปบ้างนะครับวันนี้เซต1และเซต2แรงปลายดีครับเครื่องดีเซลนะครับหนุ่มๆของเราปีนี้กลับมาอย่างปังเออตู้เย็นได้ลงไหมอันนั้นวอลเลย์บอลหญิงนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะฮะเซต3เวียดนามหลุดเพราะแพ้เซต2นะครับเซต3ขาดจริงๆเออก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานนี้ยอดเยี่ยมเหลือเกินสำหรับหนุ่มไทยในครั้งนี้นะครับสะเทือนฟิลิปปินส์ต้องบอกว่างี้นะครับอาเซียนแตกโอ้โหเป็นไงล่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับวันนี้เราลุยดูคอมเมนต์กันยาวๆเลยนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าลุ้นสุดๆเลยครับเก่งมากทุกคนเล่นดีเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้หัวใจจะวายปาดฉ่ำๆนะครับผมรู้สึกว่าคนไทยจะสะใจกับไอ้การปาดเวียดนามนะแต่เอาจริงดูไปก็สะใจนะเฮ้ยจะได้ไม่ได้ตอนแรกคิดว่าบางช่วงเนี่ยผมก็คิดว่าสงสัยยังไม่น่าจะได้มั้งเนี่ยคะแนนเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ้าได้ว่ะนะครับเออต้องยอมนะฮะสุดยอดนภาเดชผมชอบดูนภาเดชตบมากนะครับนี่คือปืนใหญ่ของจริงตบเอาตายครับตบเอาคาที่ครับโอ้โหคือดูแล้ว วอลเลย์บอลชายมันตรงที่แบบอีกหนึ่งมุมมองนะคือตบกันแรงตบกันโหดแล้วมันไม่ค่อยรอดนะครับเออนะฮะฝังได้ฝังนะครับโอ้ยอมรับจริงๆครับว่ามันดูสนุกครับตอนนี้ยิ่งชนะแล้วมันยิ่งสนุกแล้วครับทุกคนฮะขณะที่ทางสื่อของเวียดนามนะครับเขาเอาไปลงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าความพ่ายแพ้เป็นความพ่ายแพ้ที่ต่อเนื่องสำหรับวอลเลย์บอลชายเวียดนามโอ้โหเปรียบกับการเปิดตัวที่ชัดเจนนะไม่ดีนะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยตื่นเต้นเกินไปนะครับเล่นได้ดีกว่าในช่วงต้นแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพินาศครับแพ้ไทยครับแล้วก็แพ้ตลอด
นะแล้วก็ช่วงปลายเซตเนี่ยสู้ไม่ได้เขาว่าอย่างนี้นะครับมาแพ้กันช่วงปลายเซตและเซตที่3คุณไม่มีกำลังใจเลยอันนี้เสือเวียดนามนะครับที่ติดตามวอลเลย์กันมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ไม่ไหวยอมรับสภาพแพ้ไทยอย่างรวดเร็วโอ้โหเหลือเชื่อนะเวียดนามถึงก็ยอมรับสภาพเลยว่าสู้ไม่ได้เอ้าดูคอมเมนต์เวียดนามกันบ้างดีกว่าผมก็อยากรู้แล้วว่าคอมเมนต์เวียดนามเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมเมนต์เวียดนามเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะเหลือเชื่อกับเขาบ้างนะฮะคอมเมนต์จากทางเวียดนามเนี่ยบอกว่าโอ้โหเจอ2ชุดของไทยเข้าไปนะ2เซตนะแล้วก็เซตที่3ด้วยนะแสดงให้เห็นเลยว่าเวียดนามเนี่ยมันทนไม่ได้นะมันสู้ไม่ไหวโอ้โหบอกโง่เลยคือแพ้มาใส่ยับอีกคนนึงก็บอกว่ามันท้อแท้ไม่มีสปิริตเวียดนามมันว่างเปล่ามากเลยนะครับและอีกท่านนึงก็บอกว่าน่าเบื่อต้องไปจ้างโค้ชมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรต้องเสียใจหรอกนะฮะไม่ต้องเสียใจแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าพวกเราขาดความคิดไม่มีกลยุทธ์วิธีที่ชัดเจนการแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วถ้าเล่นได้แบบนี้พันปีก็ไม่มีทางชนะโอ้ยังเดือดต้องบอกว่ายังเดือดนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแพ้นัดสุดท้ายคือแทคติกหรือกลยุทธ์ของความผิดพลาดนะครับเมื่อไหร่กีฬาเวียดนามจะเป็นอันดับต้นๆของโลกโอ้โหถ้าเจอแบบนี้นี่ก็ยากหน่อยนะครับไล่โค้ชออกไปเลยนะประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าส่วนทางกับคอมเมนต์ของเรานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับส่วนมากคอมเมนต์ของเราก็จะชื่นชมนะครับทางด้านของโค้ชปาร์คนะฮะหรือว่าปาร์คกีวอนก็คือทำได้ดีอยู่แล้วนะครับคือมันเห็นชัดนะว่าเรามีการยกระดับเรามีการพัฒนาขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ใช่ระดับต้นๆของโลกหรือต้นๆของเอเชียเนี่ยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราพัฒนากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงจะต้องพัฒนากันต่อไปแหละครับมันคงไม่ได้หยุดแค่เท่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ายากไหมไอ้วอลเลย์บอลชายมันโคตรยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไปต่อเนื่องไปแบบไม่หยุดแบบนี้ผมว่าก็น่าภูมิใจอยู่แล้วนะครับส่วนการแข่งขันในนัดที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับวันที่18นะครับอินโดพบกับเวียดนามบ่าย2ประมาณบ่ายโมง45ไทยก็ประมาณ 18:45 หรือทุ่มหนึ่งเจอกับฟิลิปปินส์นะครับขณะที่สนามที่2นะครับมาเล่นกันที่อินโดนะครับไทยจะเล่นกับเจอเวียดนามก่อนเลยประมาณสัก 3:45 หรือ 4:00 เนี่ยนะครับวันที่23แล้วก็วันที่24ไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์แล้วเราก็25ปิดท้ายเจอกับอินโดครับประมาณ 18:45 เอ้ายังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโปรแกรมการแข่งขันเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ